เห็นอะไรนะเห็นอะไรนะคะเรื่องราวของเราเรื่องราวของนี้ก็รู้แล้วว่าเขารักเรานะคะเราจะมาเยี่ยมมานะคะเยี่ยมมาอันนี้เราจะเอาลงเพจอีกรอบนึงนะลงให้ทุกคนเห็นนะครับค่ะในโอกาสนี้นะคะค่ะก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะคะในการเข้าค่ายของเรานะตั้งแต่ในช่วงของในห้องเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะในช่วงที่เราได้โอนถึงวิชาการสวนค่ายหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีเกตนะคะเราขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบกิจบัตรให้กับนักเรียนค่ะและรวมทั้งนะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตขอบคุณท่านคณะวิทยากรนะที่ท่านให้สะดวกมาในพิธีเปิดนะคะวันนี้ขออนุญาตมอบเกียรติบัตรให้กับท่านวิทยากรค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรอบรมของเรานะคะของท่านที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในวันที่เปิดนะคะขอได้เชิญคุณครูพิดาพัฒน์และมิตรพัฒน์ค่ะวิชาการค่ายหนึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2566หนึ่งเดชากิติธีโชติยานค่ะเดชากวินกนหาวงค่ะเด็กหญิงจารุดินสัจจาวรรณมูลนายจิรเมฆเพิ่มไพศาลสกุลนายฉัตรดนัยอิ่มแก้วชิติพัฒน์ผู้คำสั่งนายณัชนนท์ชัยกิจนายทัศน์พิสิทธิ์มัธยมธีระเดชเชื้อบัณฑิตนางสาวนันทิชาสัมภสูรเด็กชายมิติขันธวัฒน์ชายพัชระป้องกันเด็กชายพัสกรสมภูมิ
ีระวีละอองกับขีนายยศวินวัฒนกุชรเด็กชายสุธิรักษ์ศรีสุภาพเด็กชายธนทรคำเลิศเด็กชายอนวิทย์จันทน์นายณัฐเมธชัยรังจงวัฒน์นายประพินวิทย์เลขาวิวัชคุณนายพันวัฒน์วรธรรมปัญญายิงพัทรมนต์สุริยชาติเด็กหญิงรัฐพรชินวงศ์นายกิติพิษพิมพ์นุวงศ์เด็กชายธีทัศน์สันทนาคอนเด็กหญิงพรปวีอินทราวงโชคนายพศวีอาหารนางสาวสิรินัทการสุรวิทย์นางสาวกันนิการนอนทับและนางสาวเจษฎาบุญระบิดวันนี้เรามีความภาคเพียรมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของเรามีหลายคนที่อยากจะเข้าค่ายคณิตศาสตร์ของสอดอที่จะต้องทดสอบนะครับเขาจะมีการคัดกรองไปเรื่อยนะครับดังนั้นทราบข่าวจากหัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่าพวกเราอยู่ที่นี่มีความสุขมีความตั้งใจครับในการที่จะเรียนรู้จากวิทยากรที่มาจากหลายโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีแล้วก็ทราบข่าวว่าวันนี้ครับในช่วงเช้าเป็นการทำข้อสอบนะครับ5ข้อประมาณนั้นนะครับลูกทุกคนถือว่าทำได้กับทุกคนพวกเราจะได้เห็นหลายอย่าง
นอกจากองค์ความรู้แล้วนี่ยังได้ทักษะชีวิตด้วยนะครับอันนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญบางคนเคยอยู่กับครอบครัวนะครับบางครั้งเราต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะบริหารจัดการชีวิตของเราในแต่ละวันแต่พอมาถึงจุดนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนี่คือทักษะที่เราได้มากกว่าสิ่งนะครับมาสอนพวกเราเพื่อนๆก็ต่างโรงเรียนนะครับมาอยู่ร่วมกันมาอยู่รวมกันเป็นเรื่องที่พิเศษส่วนจะให้พิเศษที่สุดก็คือการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มันเป็นอนาคตของตัวเองให้มันเป็นอาชีพของตัวเองการเข้าค่ายสอนอหรือว่าโอลิมปิกวิชาการค่ายที่หนึ่งนั้นถือว่าเป็นด่านแรกเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นนะครับได้ผ่านไปค่ายที่สองทุกคนแต่ทุกอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของเกี่ยวกับมวลประสบการณ์ของพวกเรานะครับบางคนก็อยู่ม.1ก็มีโอกาสที่จะสอบอีกหลายปีนะครับส่วนคนที่อยู่ม.5ก็ม.6ไม่มีสิทธิ์สอบเพราะว่าเป็นตามเกณฑ์ดังนั้นม.5ถึงไม่มีสิทธิ์สอบในปีหน้าแต่ก็สามารถใช้สิทธิ์ยื่นนะครับเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้บางคนก็ผ่านมาหลายค่ายบางคนค่ายคณิตศาสตร์ปีที่แล้วก็ค่ายหนึ่งปีนี้ก็ค่ายหนึ่งนั่นคือเป็นการสร้างค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วเนาะหลังจากที่เราได้ร่วมการเข้าค่ายนะคะในการ